ือท่านใดนะครับสนใจสั่งสินค้านะครับผมมา kukrosaudio.com นะครับผมสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเราซาฟูบาร์เดอร์นะฮะแล้ววันนี้เราก็มีสินค้ามานำเสนอทุกท่านนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นกันแล้วนะครับกับเจ้าตัวนี้นี่คือซาวการ์ดนะครับของ Creative นั่นเองนะฮะกับเจ้าตัวนี้นะครับซาวบัสเตอร์ XG5 ครับซาวบัสเตอร์ XG5 นะครับก็เป็นซาวการ์ดสำหรับเกมเมอร์นะครับเนี่ยโปรเกมมิ่งนะครับเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีเนี่ยช่องสัญญาณนะครับสำหรับรับต่างๆนะฮะรวมไปถึงฟังก์ชันหลายๆอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาว่ากันด้านในนั่นเองครับในนี้ก็จะเขียนด้วยนะครับว่ารองรับอะไรบ้างนะในตรงนี้ก็จะมีบอก PC Mac Android นะครับ iOS PS4 Xbox One นั่นเองครับแต่ตัวนี้ไม่มี Nintendo Switch นะโอเคเรามาดูข้างในกันดีกว่านะฮะนี่คือด้านในนะครับเราก็จะเจอเจ้า Sabaster XG5 นะครับนะฮะหรือ Sabaster XG5 นั่นเองครับในกล่องนะครับก็จะมีข้างหน้าอีกเนาะซึ่งสิ่งนี้ให้มาก็จะมีนี่มีสายนะครับไมโครไปไทเอนั่นเองครับสายไมโครไปไทเอนะฮะมีสายแสงให้ด้วยก็มีใบเวลคัมนะฮะรวมไปถึงคู่มือต่างๆนะครับที่เราอ่านเป็นประจำอยู่แล้วนะครับงั้นเรามาดูเจ้าซาวบัสเตอร์กันดีกว่านะครับเจ้า G5 ตัวนี้นะครับก็วัสดุจะเป็นพลาสติกแล้วก็มีส่วนที่เป็นโลหะอยู่ตรงกลางนะครับขั้นกลางตรงนี้ด้านล่างก็จะมีแผ่นยางแปะนะครับกันลื่นนะแล้วก็มีช่องสัญญาณต่างๆนะครับโดยที่ด้านหน้าก็จะมีตัวหมุนวอลลุ่มนะครับช่องหูฟังกับช่องไมค์นะฮะด้านหลังนะครับก็จะมีช่อง USB Type A นะครับมีไมโครนะครับแล้วก็มีออปติคอลนะครับทั้งไลน์อินและไลน์เอาท์นะครับ G5 ตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่145กรัมนะครับก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะฮะแต่ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับก็เรียกว่าหยิบขึ้นมาเนี่ยก็หน้าตามันดูเหมือนจะหนักมากกว่านี้นะอย่างนี้มันยังไม่เท่าไหร่นะครับพอถือปุ๊บรู้สึกได้เลยว่าโอ้เบาโหงเลยตัวโลโก้บลัสเตอร์ด้านบนนะครับมันจะมีไฟเวลาเราเสียบนะครับไฟสีแดงจะขึ้นตรงนี้เลยนะฮะรวมถึงไฟตรงวอลลุ่มด้วยนะครับก็จะขึ้นมาด้วยก็ตัวนี้ก็จะมีปุ่มพิเศษตรงนี้ด้วยนะฮะซึ่งจะประกอบไปด้วยนะครับ1คือ Scout Mode ตรงนี้นะครับ2คือ SPX นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็3คือ Gain นะครับมี Gain L กับ Gain H นะครับก็คือ L ก็คือ Low นั่นเองแล้วก็ H ก็ High ขึ้นไปนะฮะซึ่ง Low เนี่ยนะครับก็จะขับอยู่ที่ประมาณสาย12ถึง150โอห์มนะครับก็หูฟังธรรมดาอะไรต่างๆก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับรวมไปถึงหูฟังที่ขับยากๆนะครับพอตัวนี้เมื่อปรับเกณฑ์เป็น High เนี่ยนะฮะจะขับได้ถึง150ถึง600โอห์มเลยก็เรียกง่ายว่าหูฟังขับยากขนาดไหนเจ้าตัวนี้ก็เอาอยู่หมดนะครับสำหรับซาวบัสเตอร์นะครับต้องเรียกเต็มๆเลยซาวบัสเตอร์ XG5 นะฮะตัวนี้นะฮะก็ต้องบอกได้เลยว่าพิเศษอยู่ตรงที่ช่อง USB Type A ตัวนี้ด้วยครับเพราะว่าเราก็ตามเที่ยวต่อคอมพิวเตอร์นะครับUSB ใช้ A ช่องนี้นะฮะสามารถที่จะเป็นฮับสวิตช์ได้ด้วยก็คือเราสามารถที่จะเอา USB ของเรามาเสียบเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับก็ต่อเข้าคอมได้เหมือนกันนะที่สำคัญคือการใช้งานครับก็เสียบสายแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะฮะเพียงแต่ว่าเตือนนิดหนึ่งก็คือสำหรับคอมพิวเตอร์บางตัวนะถ้าที่เคยลองมาก็คือเสียบไปปุ๊บเนี่ยต้องรีสตาร์ทอย่างน้อย1ครั้งนะครับมันจะขึ้นมาแจ้งเราเลยว่าต้องรีสตาร์ทแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ต้องรีสตาร์ทอีกรอบนึงเพื่อให้ไดรเวอร์มันลงแบบเรียบร้อยครบถ้วนนะครับอีกนิดตัวนี้นะครับก็จะทำงานคู่กับซอฟต์แวร์ด้วยซึ่งซอฟต์แวร์ของซาวบัสเตอร์นั่นเองครับก็สามารถที่จะโหลดมาแล้วก็ใช้งานมันร่วมกันได้นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ก็จะมีให้ตั้งค่าต่างๆมากมายนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของปุ่ม SPX นะฮะที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ที่เราบอกไปนะครับ SPX ตัวนี้นะครับจะเป็นการตั้งโปรไฟล์ซึ่งเราสามารถที่จะเซตเสียงต่างๆเกมต่างๆหรือที่เขาทำมาให้แล้วก็สามารถที่จะดึงมาใช้ได้เลยด้วยนะครับรวมไปถึง Scout Mode นะครับที่เมื่อเราเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะได้ยินเสียงรอบข้างอย่างชัดเจนมากขึ้นครับมันจะช่วยการขับเสียงรอบๆแล้วก็เร่งความถี่ต่ำต่างๆนะฮะให้มันชัดขึ้นมามากขึ้นนะครับทำให้เราได้ยินเสียงฝีเท้าหรืออะไรต่างๆมากขึ้นนั่นเองครับเวลาเล่นเกมเราก็สามารถที่จะได้ยินอะไรครบถ้วนมากขึ้นทำให้เราสามารถสู้คนอื่นได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าใครมาจากทางไหนนั่นเองครับซึ่งตัวนี้สามารถปรับ EQ ได้ด้วยนะครับซึ่ง EQ ก็จะไปปรับได้ในตัวซอฟต์แวร์นั่นเองครับรวมไปถึงปรับความอบล้อมนะครับก็สามารถที่จะเปิดโหมดได้ทั้งสตีโอ 5.1 7.1 นะครับก็สามารถที่จะเซตให้เจ้าตัวนี้ได้เลยว่าต้องการแบบไหนนะครับตัว G5 นะครับย่านขับเสียงเนี่ยเขาจะอยู่ที่24บิตนะครับ192กิโลเฮิรตซ์นั่นเองนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าให้เสียงที่ดีมากๆแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการซาวด์การ์ดไว้สำหรับเล่นเกมนะครับเจ้าตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยนะฮะสำหรับการที่จะนำมาใช้ในการเล่นนะครับก็อาจจะมีจุดที่ต้องบอกนิดนึงนะครับอย่างกรณีของการเสียบไดเวอร์แล้วรีสตาร์ทนะฮะก็อย่าลืมกันด้วยรวมไปถึงการหมุนวอลลุ่มนะครับปรับเวลาเราดู YouTube เลยต่างๆนะฮะมันจะไม่ได้เลื่อนทีละ1แบบละเอียดนะครับมันจะเลื่อนทีละ2ฉะนั้นก็ต้องคอนโทรลกันดูดีๆนะแล้วก็ระวังเรื่องของการใช้เกณฑ์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปปรับไฮเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างดังและรุนแรงนะครับต้องระวังหูฟัง
ที่เราใช้อยู่เสียด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเจอเกณฑ์สูงๆหนักๆเกินไปนะครับงั้นก่อนใช้พยายามเช็คดูให้ดีๆนะครับว่าหูฟังเราขับได้เท่าไหร่ยังไงแล้วก็ตัวนี้เปิดเกณฑ์ยังไงนะครับนะครับและนี่ก็คือ Soundbuster นะครับเป็น Creative Soundbuster X G5 นั่นเองครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นซาวการ์ดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้หนักหนามากด้วยนะฮะฉะนั้นสามารถที่จะจับไปใช้เพื่อเสริมทับในการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการที่จะได้เสียงที่มีคุณภาพมากขึ้นและฟังอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับหากสนใจสินค้ายังไงก็ติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่เราทิ้งไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ